เป็นว่ามาแถวป้นนักกันเป็นนักเป็นหลายนะครับวันนี้ท่านอาจารย์เลี้ยงตึงข้าวซอยขนมพกเนาะกล้วยทอดเตยนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกที่จะได้เปิดตัวก็ท้องว่าอย่างก็อุทยานอย่างก็ให้ลืมไปละอุทยานปัญญาริมนาหลังวัดสันต้นดูอำเภอสันอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เรียกว่าอำเภอสันต้นดูนี่ใช่ไหมวันนี้จะได้ร่วมฟังจ้อยฟังซอเตกันนะเจ้าถึงพี่น้องคนฟังแล้วก็ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์นะเจ้าร่วมทำบุญเตกันได้นะเจ้าเน้อสวัสดีพี่น้องตั้งหลายตึงยิงตึงใจอีลุงอีปู่สามคนปากันมานั่งฟูว่าสันต้นดูนี่เหมือนแดนสวรรค์เซ้ยอย่างม่วนเตะม่วนว่ากินข้าวซอยไก่ก่อนลำไก่ชอบกล้วยทอดก่อนลำเนื้อเจ้าสวัสดีกับพี่น้องตั้งหลายตึงหญิงและใจอีลุงกับอีปู่สามคนเฮาปะก่อนมาฟูวัดสันต้นดูอย่างมาม่วนมาอันปะก่อนในวันนี้นาบุญได้มานั่งตั้งหามขอพี่น้องอย่าไปไหนไปจังตัวบ่ายอันคำเข้ามาโซครั้งนี้อันนี้ซอเตกันสามตัวโอ้สามคนนี่ค่ะตัวนั้นมันเป็นแมวลูกแมวกันแล้วจะจวนนายมาจังมาอังลวดซอสวัสดีกับพี่น้องต่างบ้านป่าไหลล้ำฟังตัวกันวันนี้คือเป็นวันสำคัญป้าพี่น้องวงบ้านยิ่งใจหลายลำเข้ามาเปิดอุทยานมันอย่างมาม่วนงานเสียงท่านมันเป็นต้นนาป่าน้ำมันอย่างมาจุ่มเจยปันก้อนบะหมี่ปูนตึงบัดได้มาป้าก้อนบะหมี่โหระตึงบัดได้มาหันวันนี้ตึงม่วนงานกับพี่น้องวงบานไปฟังจังนำหน้าขอโชคดีปารมีเพื่อนกันตึงมุงนี่และน้อน้องและนันโอ้จัดเจ็ดชอได้ขึ้นหยักเนาะสวัสดีแฟนซอผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ทั้ง100กว่าท่านนะเจ้าที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคนละ1ไลค์นายมนก็มาได้ซอเมินมันไอ้อย่างมาขึ้นหยักให้เก็บกำลำบากเนี่ยมันปวดสมองพอสมาตาปะลองไอ้มันขึ้นในสมองมาขึ้นหยังตึงมาได้ตัวนายมอนหงทองยังบ่ได้ใส่หอนี่และนายว่าเล่นบ่ได้เนี่ยเจ้าพี่น้องเป็นยังก้ามันเป็นอันเขตอายะก้องอายะอภัยโทษอภัยทานก้าอภัยโทษเนี่ยมันนับโทษก็ซอยและเสียงม่วนสิบนิ้วขอกราบสวัสดี FC คำอันท่านี้แก่นติบสวัสดิ์รัตนปัญญารังสิตสหายญาติมิตรปากันนาจาลาเอ้ยเปิ้นห้องว่าลานกิจกรรมครับกิจกรรมนี้มีอย่างจะได้มาห่วมกันให้หมดเจ้าเฮ้ยสิบนิ้วขอกราบสวัสดีคำอันท่านี้เขียนติบมาสรัตนปัญญารังสิตสหายญาติมิตรมางานเปิดอุทยานบ่มีหน้าบุญเฮาบ่ได้มาปะบ่มีกิจหูระเฮาบ่ได้มาหันสันต้นดูอย่างมาม่วนมางาน
บนมีลานแฮปปี้มังอะไรเป็นมังเป็นภาษาปากีสถ์แฮปปี้มังนี่คนเมืองเพิ่นว่าหยังครับเพิ่นว่าตุ๊เจ้ามีความสุขเอียกอ่ะตุ๊เจ้าใจดีเนาะเจ้าเอตุ๊พี่หนิงนี่ก็จะจวนทานตั้งหลายตัวบ้านเป็นวันดีสีใสเป็นวันเป็นวันใจงามมงคลดิษฐีเริ่มตึงงามงามตึงดีได้หันน้องปีกับสถาหลายบ้านได้มากับสนับสนุนมาร่วมงานบุญต้อยกันอย่างอันยังซ้อมมาช่วยกันเกิดการสร้างเฮาได้มาห่วมทำดีงานกฐินก็จะมียิ่งใหญ่เพราะว่าเฮาจัดขึ้นทุกปีเรื่องกระตึงงามงามกระตึงดีจันติพพันนีป้ากันแม่อู้จะนั่งกานอมานั่งฟังโสดด้วยกันปิดหมู่นี่อันละนอนี่ละนอน้องละนาต้นดูเฮาบ่เสร็จแล้วหมดแจ้งซอแซมคนอย่ารอยอ๊อบปานอ๊อบก้อยแปลงใจดีก้อยวีใจตั้งอย่านั่งกานอวันนี้เอาแจ้งซอมาซอหิมต้มนี่อ่านแล้วนอบัวยาบานปังจะซอแอบ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 อะไรยังเชียดก็มีกบก็มีอย่างติ๊บก็ได้อยากจีสวัสดี Facebook ไลฟ์ทุกท่านด้วยนะครับเจ้าอย่ามาเมื่อสนให้ยังฟ้าแดงตะวันแรงมันอันยังมางอมดัดสะกอนลงแรงงอมต้อมมันอันยังมางอมมันจะเฮาหน้าหนาวบุ้ยจะจวนน่ะอย่าตีบมาลอยกระทงสันต้นดูเฮสกรรมแต่ว่ามาขวดมาห้อยกลมเนื้อเจ้าอย่ามาโซนข้าอย่าฟ้าแดงตาวันลงแรงมันอันยังมางอมแสงตะวันลงแรงงอมต้อมมันอันยังมางอมนับพี่น้องใจยิงวันนี้วัดสันต้นดูเข้ารบพระผู้ทรงศีลมันจะเข้าเทศกาลกฐินพี่น้องใจยิงจะได้ไหว้กราบน้อมเจอทุกคนทุกท่านมาร่วมทำบุญกฐินแต่กันในวันที่7พฤศจิกายนนะเจ้าง้างรำวงแจ้งซองเฮาดองหิมต่างมาซอบนหามซ้ำหิมน้ำมือหิมตรงหิมตรงเนาะเนี่ยหมอกตาวันเย็นก่อนถึงจะซ้อยมือกราบพระแก้วรัตนนักมีอยู่แซมประการไหว้คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆ์พี่น้องคนฟังบ้านเหนือบ้านใต้ห้องกินข้าวแลงแล้วมาแท้ฟังซ้อมวนงานเตะนอผ่าน Facebook ไลฟ์จีบละนะเขาฟังส่งผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์กับพี่น้องเหนือใต้ก็เข้าใจเอากันนับเป็นวันนี้มันเป็นวันสำคัญป้าพี่น้องวงวานมากกัดเย็นล้ำไหวแผ่วเสื้อวัดเสื้อวาเทวปุตเทวดามากมายหลายล้ำเมื่อแจ้งซอเฮาปากันห้ำจำเป็นได้คำเอากามาดีดิ้งโอ้ตอนนี้มีผู้ใจบุญนะครับก็จะโอนสตางค์ทำบุญร่วมอ๋อ
ก็มีผู้ใจบุญเอาทำบุญกันไว้พี่น้องเหนือใต้เฮาทำบุญด้วยกันโอนเข้าวัดวาอารามสร้างกุศลหลังใหญ่หลังกว้างพี่น้องทำบุญสุนทานขอคือบุญบานไปช่วยเหลือเพื่อกรรมจิ้มและน้องการกินการตาก็ได้บังคับหอมต้องให้หอมนักละมังก็สุดแต่ใจตามแต่มิตรรักสหายต้องยิงต้องใจจะร่วมเป็นเจ้าภาพคนว่าคนจบกบใส่คนไทยคนละสมัยปะเสคนละฉลาดงอนห้องหาได้นักใหญ่หายแยกมาร่วมเป็นเจ้าภาพงานบุญลวดขอสวัสดีอำอีพี่น้องตึงเปิ้นตึงป้องได้มาสนับสนุนเข้ามาฟังซอเชิญทำบุญคุณปู่คุณลุงคุณน้าคุณตาสุตินังวัตเมตานังกลายเป็นสะเป้าคำนำสู่ฟ้าจีนะบุญกินนะบุญตานขอบันดาลส่งยุสนาต้นดูกรุงโอบาหนิงสัทธาตัดตึงใจแม่ตึงยิงแต่มาความจริงเปิ้นบาละของเก่าได้มางานร่วมกันนางร่วมงานอุตนาทายานาเจนแกงเจนเฮาเปิ้นแปงเพื่องามเหลือเก่าคนแก่คนเฮาว่าอันยังมาเปิ้นโอ้มันม่วนมันเป็นโฮมม่วนแอแด่ม่วนแต่ม่วนว่าเป็นอุตนาทายานาตีวัดนาตีว่ามีงิหิมแนหันแล้วงาสันเสริญบาเดียวอันได้ก็แจ้งเรือนเปิ้นได้มาแป่งมาสั่งเปิ้นนั้นก็ได้กั้งได้เก่งใกล้ถึงนี่เป่งร้อยกระทงม่วนล้อมฮัลโหลนะกันตงนี่ได้ป่ะเนี่ยกันฮัลโหลนะกันน้ำเหมืองมินาโลละน้องจะโดนนี่เป็นอู่กันลงลงลอยบนกลางต้องจังจะได้ก่อหามันก็อย่าถึงเวลานี่เป็นอย่าเข้ามาม่วนเล่นม่วนล้ำประเพณีของเก่าของหลังผู้บาอาจารย์ตั้นได้แต่งได้สร้างหมู่เฮาว่าลูกหลานเขานั้นจำเป็นสืบสร้างยาวไปโอ้งามแต๊ะนะครับอุทยานต้นไม่ก็เอาเปิ้นว่าเก่าก็บันละผู้บาสั่งข้าเปิ้นเข้าใจบ่คือสุนดินสุนทรายบ่คือมันสุนหายไปเหี่ยดังอันของเก่าแล้วเก็บมาคัดสีมันถึงเป็นของดีงามและก่อนนอนยาวกินและน้องไม่เฮาก็เอาเก่าเฮาบัลลังก์ศิลปะภาคพื้นเมืองเหนือบ่ว่ากำเข้าบ่ว่ากำเครือบ่ว่าเสียงจ้องเสียงซึ้งเสียงปีปิดยะละต้องมาตั้งเมื่อกะตะวาเปิ้นมาปิดยะละนามาตั้งเมื่อตะกี้กินตานเต็มตี้ฟังซอเต็มตี้ใจอะหยังมามีมาม่อนแต่ไปจะกินข้าวแลงกับเลี้ยงจืนเด้อข้าวซอยก็มีพี่น้องใจดีสุดๆตะกี้ปักหมุดเอาไว้กำลังตัวเลขซ้ำสลับกันพี่น้องคนฟังเปิ้นเลยอ้อนปะใดเจ้าเลยไปเปลี่ยนเขียนตั้งหลังเขียนเลขเขียนชื่อเขียนนามเอาไว้เปลี่ยนใหม่แล้วนะเจ้าเนอะพายังห่วมทำบุญนะเจ้ามันอ้อนบ่ได้เปลี่ยนหน้าแถมใหม่ไผจะไปว่าอย่างนั้นลานวัดนะจัดอยู่โง่ตั้งหลังถ้าไผผ่านขอฮือมาแวะได้กามาเอวมาพ่อมาก่อยติดดอยมันก็ม่วนแต่และยาวไผไก่มาเชิญมาแวะม่วนแต่และบรรยากาศหิมนะว่ามาพ่อแปะอมหอนพ่อต่างวันลวงลงแรงงอมต้มมัดอันยังมาง้อมจะหันปูหันปลาเข้าเขียวซ้ำอยู่เต็มหน้าแจ้งโซก็ได้โซตีนี้เฮ
รรมชาติงามหูงามตาหลังพุ่งนาอย่างไม่เย็นแบบนี้จีบละน้องหลังพุ่งนามันยังไม่เย็นแบบนี้อย่าชวนไปเล่นอุ้มลีสามคนครับการไปบอกเล่นเอาบังเปิ้ลแถมกำให้ตอนคำว่ามันเย็นชินลีสามคนมานั่งกลางผามเดียวไอ้อ่านคำเขาจะว่าอย่างอีจะชวนสู่เขาเดี๋ยวไปเล่นอุ้มลีอยู่ที่นี่เล่นในตรงในนะมันเย็นเว้ยตีนจะเป็นหอกอ่ะบรรยากาศเปิดว่าธรรมชาติมันเตืองดีขนาดมันงามหูงามตาพี่น้องขับรถไก่ไปไก่มาเป็นไอ้ยังจะเปิดมาโซกังถามแวะพอสักมือแวะพอสักคำที่บ้าคนบางงามมันนั่งโซกังแฮนเอาเป็นเนอะมีบ้าเอาเป็นคนดีแอนเลนอร์คนมานั่งซ้อมกันหมดมีไอ้สมภพหรือว่าไอ้ต้องได้โอนสตางค์กับมาให้แม่หอมงานกฐินกันในวันที่7ขอแน่บุญอนุโมทนาจะยะอย่างแกก็ขอสำเร็จร่วมทำบุญมาในวันที่7วัดสันต้นดูบ้านเฮาโอ้ขอบคุณตัวนะครับขอบคุณคุณสมภพหรือว่าไอ้ต๋องไอ้โอ้มันกัดหูกน้องว่ามันกะแม่นเหมือนพระเจ้ายองเต้นเปลี่ยนกันไว้กันซะยันติพันนี้ขอนุโมตันนะกับไอ้ต้องโอมหอมเฮมาฮือรอบนี้ใจดีแต่น้อบ่โอนฮือแจ้งซอเฮาตื้นบ่ตื้นรอบหน้านี่เป็นห้องแจ้งซอนะเจ้าพ่อเลี้ยงต๋องฮัลโหลขอบคุณนะไงต้องหรือว่าไงงะสมภพขอยกนะขอบคุณนะหลายหลายอุณหพรมเพเป็นเงินนะปัดใจบาดเจ็บเอาไปไหนเอาถวายครั้งนี้พอวัดเขาจะได้มีงานสืบสานะช่วยกันนะเต็มที่จบกระถิ่นมันจะเข้าเดือนนี้เปิ้นโอนแมงรวมทำบุญเจ้าขออนุโมทนาบุญตัวนะเจ้าเนอะผู้ใจบุญบางห้องอาถามมาว่าวัดสันต้นดูอยู่ในบาหูกะว่าอยู่เมืองฝังบางเดี๋ยวจะห้ามเพื่อพี่น้องได้ฟังบาดใจเมืองฝังนอกพี่น้องเจ้าบ้านเขาจะอู้กะเฮือมันนะจนเสร็จอยู่ที่ดอยสะเก็ดเจียงใหม่เฮานันเจ้ากับตะกี้เพิ่นพีมาถามว่าอยู่ที่ไหนสันต้นดูเมืองฝังแม่กอดสันต้นดูที่อำเภอดอยสะเก็ดอู่กระเตืองเน็ตบาดใจที่เมืองฟังมันห้องอไปจื้อซ้ำกันมีหลายที่หลายต่างแต่ว่าสันต้นดูจื้อเต้ปันว่าตึงยาวคึดถึงข้าวไอ้ตึงบาดจังฟู่เอามาอู่กันก็ว่าสันต้นดูวัดของเปิ้นนี่ว่าจื้อมันยาวลงมาวัดไอ้ยังขอจำมาได้เลยเดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก็อ่านช่วยกันอ่านก่อนว่าตั้งอีลุงอีปู่ปันว่าสันต้นดูแต่ตักนักหนาวัดรัตนปัญญารังสลิดก็มีน้ำดังอันอันนี้เป็นว่าของลังไม่อ่านคำผู้บรรทุกแถมนั้นเนี่ยครับปัญญารังสิตรัตนปัญญารังสิตสมาร์ทก็ซ้ำชื่อว่าวัดรัตนปัญญารังสิตกับนี่จะติดกับซอตัวแล้วตะกี้เจ้าก็ว่าปัตตานีเพราะว่าชื่อวัดสันต้นดูรินผิวซ้ำว่าแนวล้ำแนวเหลือปั้นไปปั้นเหนือไห้กระตึงหูชื่อว่าวัดสันต้นดูรัตนปัญญารังสิตตึงยังโอ้ขออ่านหน่อยอ่ะถึงหมาว่ามีอย่างใดอย่าว่าไปจนหมดโดนก่อนสดบาดใจนับเบิบนับเป่าบาดใจแปลงตีนเงาวมือเงาวจะขออภัยตึงบ้านเหนือบ้านใต้เตือกำซ้อมันบะลงบดก่อนเพราะว่าสมองบะเหมือนแฮนดี้ใดว่าไปทางหน้าดิ๊กดิ๊กลูกฮัลโหลน้องข้าพว่างสั่งมองบัดจี้เห็นนาดีได้แจ้งซอหัวบะใบไผ่จะไปว่ายังนะ
วันนี้ซ้อมสักกรรมอุทยานตีเปิ้นแปลงเอาหม่อยเดี๋ยวชื่ออุทยานเปิ้นจะชื่ออันยังตีข้ามาหันมีตึงตอกตึงหม่อยเจ้าพอหลังน้อยหลังใหญ่บัดเจ้าแปลงหม่อยมันมีแต่เด้อโอ้แต่กะเจ้าเป็นของแก่ของเก่าเนาะนี่น่ะปูนมันในวัดเทมันนอกวัดข้ายังบ่ฮู้จักขอปอตีปอเตินข้าหันหอมีแต่เก่าแต่เดิมแล้วหอนี่มันเป็นหอไผ่ของลุงติ๊บของลุงใหญ่ของไผ่ไอ้ตึงไข่ฮู้ลำถามไผ่ถามเองนั่นแหละเออถามไอ้แล้วนะมันบ่เข้าใจเปลี่ยนบ่ใครหูเก่าก็เดี๋ยวข้าจะเล่าตั้งแต่เก่าแหวปลายแหละตามตัวไอ้ป่อใจได้งินตุปีตะกี้พิจารณาต้องก็มาเมื่อกะตะวาพิจารณาก็มาเมื่อตะกี้ตามอ่านคำได้งินตามตุปีว่าเป็นห่อเสื้อวัดเสื้อวัดห่อนี่นะครับเฮามาที่นี่ต้องสาต้องไว้ยังซอกหัวขี้ไล่มันบ่มีพันยาจะขอสู่หมอกถึงจะขอสู่มาถึงเสื้อวัดเสื้อมาในสามคนกับก่อนที่เฮามาซอนั่งเล่นกลางทามปั๊มพละหันน้ำขอปุ่มวางห้องนอนยาวแต่กะน้องจิ้มและน้องอย่าซ้อขอสู่มาเหี้ยก่อนบ่ใจต้องหัวแล้วลูกอ้อนอย่าเดือดร้องกำลังคนมาฟังซ้อมีตึงน้องอีตึงนานข้าราชกรรมการตุงเก็บวัดเตื้อกำใดละมันเป็นกังน้ำปฏิจันติดพันนี่อู้ผูกปัดตัดอย่าขอสู่มาเสื้อแวเสื้อวัดและตึงเจ้าตีเจ้าเด้อข้าราชกรรมการอ๋ออันนี้เป็นเขตของเสื้อวัดอีกะเจ้าแม่นมาสีนั่งเงินมาได้เอิ้นปากตักเสื้อปั้นเสื้อวัดเป็นตี้ห่วงแหนพอสู่มาตึงเจ้าตี้เจ้าเด่นยังซ้อมแม่แต่งลากกำมาอู้เป็นห่อเสื้อปั้นมีกันมานานอนุรักษ์สืบสานเปิ้นได้เก็บแปลงไว้จีฮันและน้องเป็นอุทาหรณ์ยานมันเป็นป้าเป็นเหล่าเจนโคนบักเก้าคนเพราะว่ากลัวผีวัดมาตะก่อนเปิ้นมีปังนี้เปิ้นยังบ่ได้แซงมันเป็นป้าลึกซึกหนาหิมตุ้งหิมหนามันมีก้าน้ำตะก่อนมันยังมาอุกลามพี่น้องเจ้าบ้านว่าผีก่อนเต็มที่โอ้เจ้าไข่พ่อบักหน้าเตียวไก่ตายจ้ะแม่นะแม่นะห้องว่าดงหอพ้องก็ว่าเสื้อบ้านไผ่บักก้าผ่านละอ่อนกลัวผีสมัยบ่มีเทคโนโลยีตัดหน้าตีนี่ไผ่ตึงบักให้เข้าห้องว่ามีผีห้องว่ามีช้างมักกดกลางตังหยุดเหย้าหยุดเหย้าผีอันยังไม่หยุดเหย้าหยุดเหย้าผีเปรตพวกกระมังต่ำแล้วมันกระชูงมันก็ยืดขึ้นเนี่ยเอาแผงก็พอกระมังแฮ่ถ้ามันเป็นผีเพี้ยนกันโอ้มาเป็นเรื่องจริงเนอะอีป่อยแม่คนเฒ่าคนแก่เต็กเต็กคนถึงโอ้กันสืบเล่ากันมาเมินไอ้คำอ่านไอ้จันติ๊บเจ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงบ่เจ๊ว่าเรื่องจุนิทานหลอกละอ่อนครับครับเจ้ามันเป็นจะได้ก็ตามกรรมคนเฒ่าคนแก่เปิ้นได้อู้เล่าสืบกันมาจนหึงตั้งตนเจ้าเก๋าเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือตู้ปี้หนิงในเจ้าที่เฮาได้ฮู้จักมาเกยกันตะกี้ได้ไปนั่งอู้ท่านเจ้าอาวาสท่านก็เลยเล่าให้แจ้งซอฟังเกี่ยวกับประวัติที่แห่งนี้ว่าเป็นอย่างใดป้นห้องวัดดงผีเสื้อบ้านอีหนอป้นห้องว่าครับดงหองว่ามีนี่มดกูเตื่อถ้าเฮาไปหันที่ไหนเสื้อบ้านเปิ้นจะมีตี้เดียวมันจะเป็น2หลังอย่างอีโอ้อันนี้2หลังเนาะแม่นเจ้าเป็น2หลังโอ้แต่ที่ผมอยู่นั่นตีข้างบ้านผมนี่เจ้ามีเหมือนกันนะครับแต่ลายหลังเนอะฮะลายหลังแล้วก็ลายเป็ดจันขึ้นไปอีกมันเป็นยังไงอันที่เป็ดจันนั่นนะเออมันเป็นหอยอ่ะหอผักอ่ะปัจจัยจะใดไอ้จันติ๊บเจ้าของเปิ้นได้กี่เงินเดือนนั้นที่เฮาไปใจเปิ้นเนี่ยที่เปิ้นเจ้ากันนะนักศึกษาปัจจัยอันนั้นเปิ้นเฮาว่าหอผักนักศึกษาก็สูว่าดงหอยยังลาน
หออันนี้นี่นะเจ้าคำว่าหอนี่คือที่อยู่ของสิ่งที่เฮาบ่หันที่เฮานับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาหมู่บ้านชุมชนของเฮาเวลาเตื้อมีการมีงานเดือนกี่ปีใหม่บ่ว่าเป็นประเพณีเดือน9เพิ่นจะปากันเอาไก่เอาหมูเอาเหล้าหยังมาไหว้มาถวายลูกสืบเฮ็ดประเพณีกันมาอย่างอี้แล้วตะกี้ตู่ปี่เพิ่นได้เล่าให้ฟังว่าเจ่นปูนผีคนสมัยตะก่อนเจ้าไอ้จันติเปิ้นลูกจากตังเจียงแสนจังหวัดเจียงไฮได้เดินทางมาสมัยตะก่อนเพิ่นหนีตุกหนียากลูกเอ๊ะว่าแต่ว่าดีเฮาสอนเล่าเอาบ่อู้มันจังเล่าเกิดบ่ทันเฮ้ก็อ้ายไปว่าอ่านก็ช่วยกันเล่าเนี่ยแล้วเจ้าจะอ้ายถามเจ้าก็ได้แล้วเจ้าจะเล่าให้ฟังเนาะไอ้คำอ่านเนาะเนาะถ้าก็สอนแต่เจ้าแล้วเจ้าจะสอนแต่ไอ้คำอ่านเนาะมาลังพันนี้ไปเชื่อบ้านเนี่ยก็บ้าจ้าชาวบ้านไม่แต่งเนี่ยก็มันฮู้ประวัติแบบว่าลูกจังแสนแม่เนี่ยโอ้ก็ตู้พี่เปิ้นเล่าให้ฟังอ๋อแสดงว่าหอนี่เป็นของเก่าของเดิมแม่นละเจ้าครับพี่น้องชาวบ้านหอนี่เปิ้นนับถือกันมาหมื่นนี่เนาะนับถือกันมาหมื่นเอ๊ะแต่อ้ายก็สงสัยเนี่ยจะได้ว่ามันมี2หออ่ะอ๋อไอ้คำอ่านฮู้ก็หน่อยเนาะแม่แจ้ถ้าหน่อยนี่ผมจะไปค้นถามเหมือนกันเนาะเออช่วยกันเล่าอ่ะมันจะงงนะเพราะว่าผมนี่ตึงหมูนะผมอย่าถามอย่างเดียวนะเออเนาะเนอเจ้าแล้วยังทำไงเจ้าโอ้มันมีเรื่องราวมันยาวยุ่มมาปาจีโป๊ะพี่ปันเบาไอ้เขาจะเล่าก็ให้เขาถามน้าเป็นก็มาเดียวเขามานั่งกลางถามตัวอย่าถามไอ้ยังก้อยจะก้อยฟูประวัติของเดิมของเก่าของหลังแต่โบราณที่บ้านสันต้นดูไอ้ยังก็เก่าเป้าหากำฟูมันก็มีจัดเมินต้นนั้นอยู่เป็นกู่กันก้อยเล่ากันไปอย่ากะไอพูดเตื้อเป็นกู้วันนี้เป็นกี้ไอ้นานกะอีนี่ละเฮามาซอกกางหาวันนี้มันอย่ามาม่วนแม่งอนอยู่ด้วยกันด้วยว่าดังอันเปลี่ยนกันทําเปลี่ยนกันบอกกันว่าบาดกลับจะบักกอกสักคําว่าไอ้นี่อย่ามาสวกถามบ้านบักกอกเฮาว่ามาลังเที่ยวเซซารีลงไปเลยลูกมียังได้จะมาไปโยนมูดจําเป็นได้พวกเฮาหาไปรายการตะกี้ยังสอเจ้าสมังปะตันแต่ได้เงินกำตันเจ้าแอวาดสมัยตะก่อนแป๊กันใหญ่แม่ปุ๊บพยพกันมานักขนาดเป็นเรื่องเล่าตนเจ้าแอวาดที่ท่านได้บันลายอันนี้ประวัติก่อนจะมาเป็นสันต้นดูเนาะประวัติมีมาเมินขนาดมีตุ๊กมีแยกลูกตังแม่ใสแยกเกียงแสนกับจังหวัดเกียงไฮได้นี่ย้ายข้ามโดยนางแก้วอพพยพมีความยากจนอพพยพผู้คนลูกหลานเป็นนำแล้วข้ามโดยนางแก้วมาไอ้เหยเมื่อสมัยตาก่อนนี่ตุ๊กนี่ยากบังเงาลำบากอันยังได้มาสร้างหลักสร้างฐานจากเจียงแสนได้มาขึ้นปีนี้ซ้ำว่าเป็นสายเป็นแนวมาฮอดมาแผ่วโดยสะเก็ดบันนี้ธรรมชาติมันสมบูรณ์เต็มตีอันยังก็ดีอันยังก็งามการอพยพป่ากันยกย้ายจากเจียงไฮก็มาสร้างหลักฐานจนได้แปลงบ้านงามงามตีปืนได้มาจอดมาจังแล้วหอสองหอนี่เป็นหอของภัยจะชื่อยังอันใดไอ้สงสัยเจ่นลอยสมัยตะกอนป่ากันอพยพลูกอยากเกียงเศษปันได้ยังหินยังแดดลองมาหยุดอย่างวัดเกียงใหม่สันต้นดูกะอุดมสมบูรณ์เป็นเมืองบุญเมินมาแต่ไทยลูกอยากเกียงไฮได้มาอยู่เกียงใหม่ก็มีหลายชื่อหลายนาม
เปลี่ยนกันแถมก็มาเปลี่ยนกันเล่าขอแถมบอกกูเก้าบ่ไอ้คำอ่อนแล้วเปิ้นก็จะชื่อบัญญังคนที่อบทายบแม้อย่างอันตั้งแต่เริ่มเก้าเดิมทีชื่อจะมีว่าอย่างใดนั้นจีบฮัลละน้องไอ้ก้องอะไรอย่างนี้นะก็มาตุ้มคำคาเต้ก็บ่เคยปะเต้ก็บ่เคยหันแต่ที่กินข้าวไอ้ก็เลยนั่งฟังบ่ไอ้อ่านคำก็เลยจำเลยยือเป็นว่าพันนี่ตกลงได้ถามตัวอีนายมาถามน้ำถามชื่อคำเดียวเกิดเด้อจะบอกคือเจ้าบวกมือก็คือมึงคอยฟังพี่น้องน้องเออพี่น้องใส่มึงฮะน่ะน้องใส่น้องน้องใส่น้องเนื้อตัวเขาได้มาปะพ่อเท่ากับวิละก็เหมือนกันไอ้คำอ่านก็ได้ยินได้ฟังแต่โบราณเดิมแม่ดังอันอบพยบจากเชียงแสนมาอยู่บ้านเขาวันนี้นั้นมาไปมาแปลงที่นี่แม่ละเจ้าชื่อป้องอาเท่าหม่องอีกังวีละไม่มาปะสร้างที่น่ะสร้างหานกับตึงแม่เท่าเหมือนกันนามมาก่อนชื่อแม่เท่าคำติ๊บอีน่ะปืนลูกก็มาจากเจียงแสนมาพ่อเขตแดนนี่มันเองระมิดป้อเท่ากาวีละกับแม่มอนคำติ๊บพี่ขาดออกปืนมาสร้างหัวที่เออน่ะใบสาไอ้ยันติ๊บมันจำได้มันชื่อมันยันติ๊บลูกเนาะกันชื่อมันแม่มอนคำติ๊บป้อเท่าใหม่กาวีละได้สร้างฐานะจะมาปล่อยมาแปลงตึงบะจ้องแม่ลิมตึงบะจ้องแม่แต่งงามมาจ้องสันต้นดูตีนี่พ่อตั้งได้มันเองระมิดกับแม่เท่าคำติบเปิ้นมาสร้างก่อนนี่ถูกต้องเจ้าอู้แหมก็ถูกแหมแม่นอจะกล้าน้อท่านได้มากุดแปลงท่านได้มากุดสร้างกำนันก็มีปั้นก็เข้ามาหลายหลังอยู่มาบนบ่มีลูกมีหลานปั้นว่าบักเกลก็สมควรดีเกลแล้วกำนันเลยได้อู้แจกกันเขาจะต้องแปลงตียุดนิ้วบักเกลก็ดีเกลไอ้ยุดนิ้วต่างน้อยนิวเยี่ยมสวัสดี FC จากเยอรมันด้วยนะครับได้อบพยบมานักกำนัดอย่าแปลงวัดกันบ่ผู้กันเป็นเสียงปี่เสียงโซแปลงวัดตวยบ่ตุเจ้าไว้เป็นตี้ไว้ไว้เป็นตี้สาอย่าได้ภาวนากูคำกูเจ้าสวัสดี FC ตีสักเซินเซาด้วยนะครับละน้องสวัสดีกับพี่น้องอะไรล้ำฟังกันตั้งบ้านเล่นได้ยินกันพี่น้องจากเยอรมันจังปะขอบปะมีนักมีหลายตึงแม่ตึงป่อป้าก่อนมานักเฮียแต่นอเข้ามาฟังซอจันติบพันนิ่งจะขออนุญาตนะครับถ้าใครไปตุยซอห้ำประวัติกันไปตุยนะครับเจ้าจะอู้กันเรื่องประวัติเรื่องบ้านเรื่องวัดมันนี่นักดีลีวันนี้มาอู้กันมาไงมากำดีสวัสดีลวดพี่น้องเจ้าบ้านคนเปิ้นกับฟังกันหลายเตื้อบ่ได้ตักได้ตายพี่น้องหลายลำจะสู่แม่ตัวเนื้อพ่องบ่ได้เนื้อตักตายตั้งเฟซบุ๊กตุ้ยกันเป็นปุ๊กตุ้ยกันเป็นสายตะกี้นี่แจ้งโซเฮาได้ยาบรรยายอังทิ้งบัญญาเตเดิมมาเตเก่าพ่อเฒ่าแม่เฒ่าได้มาแปลงตามเขตตามแดนตึงบ่มองมนเศร้าตั้งชื่อวัดน่ะเปลี่ยนกันเป็นเก่าว่าวัดชัยสถานโดยสะเก็ดมีมั้ง
แต่ก่อนมันใช่ชื่อว่าสันต้นดูน้อยเนาะชื่อว่าวัดชัยสถานสารพีกะเมื่อพ่อเท่าใหม่กังวีละได้มาเปิ้งมาปะได้มาปล่อยมาแปลงอันได้กระถูกแบบถูกแปนไปจัดได้แจงใส่ชื่อเมื่ออันนะชื่อว่าวัดชัยสถานมันก็ตึงมีเมินนานเจ็ดลองนี่ละเจ้าจีมและน้องถึงประวัติวัดมีเมื่อใดเมื่อเป่าแจ้งคนแก่คนเฒ่าได้สืบตามตามมาเก้าหัวทีว่าชัยสถานดอยสะเก็ดกันยังวัดเจียงใหม่กำนันทัดตอดยัดแม่แล้วได้เปลี่ยนชื่อเนอร์อายรัตนาปัญญารังสิตแห่ใหม่ตั้งชื่อตามท่านพระครูอดีตเจ้าวาดนะเจ้าหน่องเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดรูปแรกตึงปะแปกเป็นที่ไว้ที่สาท่านได้มาคิดพิจารณาว่าจะเปลี่ยนชื่อใหม่ก็เอางามอย่างอีรัตนปัญญารังสิตเหมือนท่านนี้ยันติบซอห้ำเมื่อนี้อันนี้ชื่อท่านพระครูเปิ้นเจ้าเอามาตั้งเป็นชื่อวัดเฮืองามก็ได้เป็นนามาเป็นชื่อสาวบวกมือสู่มาแก้ให้การก่อนเบิกว่าใจสัตหานชื่อโบราณบัดใจว่าสอนต้นดูมันของมีประวัติยาวนานให้อ่านคำตึงแก่ขอฟูปะเดียวเปิ้นห้องว่าสันต้นดูภัยนักตึงหูกูคุณโอ้ตอนนี้ขอขอบคุณผู้ใจบุญโอนมาแฮมแล้วเจ้าโอ้ขอบคุณครับก็ขอขอบคุณนะคุณทัศนัยตัวป้อใจไอ้ขอบคุณหลายหลายเปิ้นฮือด้วยความเต็มใจฮืออยู่ดีสบายในทัศนัยดังอันเปิ้นเอามาขอบบุญหอมตานอย่าได้เก็บเป็นอย่างตั้งนี้แถมซ้ำขอบคุณครับทัศนัยเนาะเจ้าและน้องจะขอขอบคุณคุณทัศนัยทำบุญด้วยใจห่วมแจ้งซอมเนี่ยแดงบอกว่าลายแดงลอยแดงหอมสแตงเต้าใดก็ได้หอมน้อยหอมนักมันบ่สำคัญยังเพราะเป็นเงินคำบอดีเก็บเอาไว้เงินซิปเงินแซวใครก็หอมได้แล้วแต่ใจเจตนาบ่บังคับเนาะขอบคุณนักๆเจ้าอ๋ออันนี้เพิ่นบอกว่าโอนมาได้เนอคนทัดไปกะซ้ำอยู่ตั้งล่างว่าโอนมาแจ้งเป็นจะได้หาขอทีมงานนั่นกาช่วยติดต่ออยู่ที่ข้างๆมาช่วยกันพอมาช่วยกันเคลียขอพี่นานเปียช่วยกันพอตวยนั้นครับเพิ่นโอนมาได้บัดเนี่ยครับจะได้เจ้าจะได้บอกเพิ่นก่อนจื้อหยังครับสำหรับมาเจ้าภาพคนที่โอนบัดได้ขอโอนหื้อไอ้จันติบกับคำอันโอนไหนคนปันสองปันจะไปเป็นอย่างนอกคำอันพี่ไอ้สี่ปันก็ได้ป่อใจเขาจะมีสองคนแม่แก่นตามนนะเหลือกินเหลือใจเจ้าภาพที่จะโอนมาใจชื่อไผ่คนใดกันเจ้าคุณประภาพรนะเจ้าโอนบัดได้ก็เดี๋ยวเขาจะได้บอกเลขบัญชีฮือนะเจ้าเนอะเจ้าภาพบางพ่อก็โทรเข้าบางฮู้โทรมาจากไหนฮะก็บัลลังปืนจะโอนมาทำบุญร่วมกันตีนี่ขอบคุณนะเจ้าภาพตีโอนพร้อมเพจใจกว้างอย่างทะเลเป็นเจ้าภาพปีนี้เจ้าเฮาต้องขอขอบคุณผู้ใจบุญนะเจ้าตี้ได้โอนสตางค์ร่วมทำบุญงานกฐินในวันที่7พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ร่วมกับวัดรัตนปัญญารังสิตหรือว่าวัดสันต้นดูอยู่ที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ครับไร้สดครั้งนี้นะเจ้าตึงไอ้คำอันวังคำป้อมไอ้จันติบจอมตองและน้องพนีแม่แตงเฮามาไร้สดทำบุญการกุศลทำด้วยใจนะเจ้าลวดขอประกาศประชาสัมพันธ์ตัวเนอร์ไผ่ที่จะโอนมาทำบุญบแต่บอกว่าโอนมาจ้างบอกว่าเลขบัญชีอยู่ที่ไหนนะเจ้าขออนุญาตแจ้งเลขบัญชีแห่งครั้งหนึ่งนะเจ้าชื่อบัญชีวัด
รัตนปัญญารังสิตธนาคารกรุงไทยเลขบัญชี6707055453ขอย้ำแห่มครั้งหนึ่งนะเจ้าชื่อบัญชีวัดรัตนปัญญารังสิตธนาคารกรุงไทยหมายเลขบัญชี6707055453แล้วแต่เจตนาไผจะห่วมกินห่วมตานเตยกันนะเจ้าอย่าเพิ่งประกาศโหยแต่ธนาคารกรุงไทยนะครับกรุงไทยโอ้ขอบคุณโดยเนอร์ขอบคุณนะครับสำหรับเจ้าแพทย์ที่โอนมานะครับโอนไลเนอร์ถึงจะเป็นเงินน้อยเงินนิดมาเป็นยังนะครับเจ้าขอบคุณนักนักนะครับเอ่ยชื่อเอ่ยนามค่อยก็ดีบ่ค่อยก็ดีขอสุมาภัยตุยนะครับเจ้าขอบคุณนักนักเดี๋ยวเราฟังซ้อได้กันนะเจ้าเนาะครับผมหากว่าบ่ได้ทักทายคนใดท่านใดก็ต้องขอกราบสุมาภัยตุยนะเจ้าเนื่องจากว่าวันนี้หลายคนหลายท่านที่เข้ามาพอ Facebook Live นะเจ้ายังได้ช่วยเป็นกําลังใจให้จังซอถึง3ท่าน3คนคนละ1ไลค์คนละ1แชร์นะเจ้าแชร์ออกไปนักๆนะครับเพิ่นฮ้องว่าแชร์บุญนะครับเนาะแม่นละเจ้าสมมุติว่าวันนี้อย่างเฮาบ่ได้ทําบุญเฮาบ่พร้อมด้านการงานการเงินก็ดีนะครับเฮาแชร์ไปแชร์ไปแล้วเพิ่นได้หันในเฟซเฮาส่งต่อกันไปเรื่อยๆนะครับที่เพิ่นอยู่ไกลก็อาจจะได้ห่วมทําบุญแถมนะครับอยู่ทางเมืองนอกเมืองนาเนาะก็โอนมาได้เนอะแม่นละเจ้าช่วยกันนะครับผมเอาหน้าบุญกุศลด้วยกันวันนี้นะครับนับว่าเป็นโอกาสดีขนาดเลยหมู่เฮามาสอนเนี่ยในการตกนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันโอ้บรรยากาศดีครับเนาะบรรยากาศคือถึงบรรยากาศนั่นไอ้คำหมอนอะไรสิพ่นห้องว่าอย่างก็กัดมั่วกัดมั่วคอหอมแม่แม่ถ้ากัดหินนี่ตุ๊ปี่ต้องเกียมไว้แล้วเนอะถ้าต้องจัดให้สักสลักทักเตือนเนาะอ๋อจังซอเตือนเนาะจังซอกันถ้ามาเอานี่มันมาเปิงหรออู้อะไรยังก็พ้นไปเคาะเข้าองค์เนี่ยเจ้าต้องขอขอบคุณนักๆนะเจ้าที่ร่วมกินร่วมตานตวยกันนะเจ้าวันนี้นอกจากที่เฮาจะมีซอแล้วมีเจิญร่วมทําบุญแล้วนะเจ้ายังมีผลิตภัณฑ์ชุมชนมาแนะนําโอ้แต๊ะๆๆลืมสําหรับแฟนซอทุกคนทุกท่านก็นึกว่าขันตั้งช่างซอไม่ใช่กะใช่ๆเจ้าบ้านของเฮาเจ้าบ้านสันต้นดูเป็นเปิ้นฮ้องว่ากิจกรรมในหมู่บ้านหารายได้เสริมเข้าหมู่บ้านเฮาบ่ว่าจะเป็นคนเฒ่าคนแก่พ่อบ้านแม่บ้านเด็กขาละอ่อนเยาวชนเฮามีชุมชนรัฐวิสาหกิจที่มาช่วยกันสร้างรายได้มีผลิตภัณฑ์ชุมชนเจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้ขอนําเสนอเมียอย่างพ่องเจ้าให้คําอ่านที่กําอยู่อันนี้จะอู้ถึงผลิตภัณฑ์ของบ้านเฮาเนี่ยมีหลายตัวมีตึงของกินมีตึงของใจนะครับอย่างแรกที่เฮาจะมาอู้กันนี่ก็คืออันนี้เป็นข้าวเนาะเจ้าเป็นข้าวไรเบอร์รี่ข้าวไรเบอร์รี่ครับผมแล้วก็อันนี้เป็นข้าวเจ้าเนาะเจ้าเป็นข้าวเจ้าข้าวหุ่นเจ้าอีป่ออีแม่ข้าวหอมมะลิเจ้าครับมีเป็นประเภทข้าวมี2อย่างแล้วก็ทําอย่างนึงก็คือมีอันนี้เปิ้นฮ้องว่าจินส้มจินส้มเนื้อเปลวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อเปลวเหรอถ้าเนื้อเปลวนะจินส้มควายอันนี้มันเป็นหมูอ๋อนี่มันเป็นหมูเปลวล่ะสิอย่างเงี้ยหมูเปลวใช่ไหมถ้าคนภาคกลางเนี่ยเพิ่นบ่ได้ว่าจินส้มแบบเฮาเนี่ยบางคนไปว่าแหนมไม่หรออ๋อบางคนว่าแหนมบางคนว่าเนื้อเปรี้ยวอ๋อไอ้นี่ฉลาดเนาะหมูส้มเนี่ยอันนี้ก็คือจินส้มเจ้าอีป่ออีแม่ใครขยากกินจินส้มนะเจ้าเป็นสินค้าชุมชนที่เอามานําเสนอวันนี้ต่างช่วยกันซื้อของไทยกินของไทยไรายได้จะไม่ได้ออกไปที่ไหนจะเข้าชุมชนหมุนเวียนมาที่หมู่บ้านเฮาได้ช่วยพ่อบ้านแม่บ้านคนเฒ่าคนแก่ตัวน้อยที่เปิ้นเนี่ยที่เปิ้นเข้ากลุ่มนี่ตัวนะครับแล้วบ่ปอยังมีอันนี้เด้อของสําคัญบ้านเฮาคู่กันน้ําพริกตาดําเพราะน้ําพริกตาแดงครับผมตาแดงเอ๊ะผมค่อยฮู้เหมือนกันประวัติน้ําพริกตาแดงเนี่ยจะได้เปิ้นว่าตาแดงก็ผู้แดงเป็นคนตามหมู่ทีนะพวกก็เลยฮ้องน้ําพริกตาแดงผมมันบาดใจมากไม่อย่าเอาโคนติดต่ำน้ำพริกฮะนะมันให้อย่าบาดจ้างแล้วมันจะลองต่ำมาเนาะนั่นเนี่ยเอาตาเขาช่องพ่องเอ้กูใช่อย่าไปพ่องเออกูลืมใช่อย่าพ่องอย่าเหลียววอกเหลียวแวกอย่าเอาตาเขาช่องคกไงอย่าเชียกู้มันช็อกอย่าน้ำพริกจะเด็ดเข้าตามันตามันแดงอย่าตาแดงปึ้งลึงเออตามันแดงแล้วเสียมันจิ้มมันลำเนี่ยมันเลยว่าอ๋อใช่ชื่อน้ำพริกตาแดงอีอย่านะมันผู้คิงไปจดทะเบียนในเรื่องประวัติแล้วเนี่ยนอกจากน้ำพริกตาแดงแล้วมีอย่างแฮมเจ้าให้คำอ่านน้ำพริกตาแดงแล้วก็ยังมีแคบหมูตัวนะครับอันนี้เป็นแคบหมูเมืองเฮาเนี่ยเด้อเป็นบ้านเฮาพุ่นฮ้องมันเป็นเติงเนาะแคบหมูเติงอย่างอีนี่ลำนะครับเจ้าแม่นละเจ้ากินข้าวก่อนลำ
อาศัยตำมะเขือก่อนลำอักกับตำมะนูนก่อนอร่อยอันนี้พันห้องว่าเพื่อนเอาซีนนี่ครับแม่งก่อแม่นใส่ถุงอย่างดีนะครับเก็บไว้ได้หมื่นนะครับสูญญากาศนี่ถ้าอย่าส่งไปต่างจังหวัดได้สบายมากได้สบายมากถ้าว่าใครสนใจติดต่อได้นะครับตั้งเฟซบุ๊กไลฟ์ตอนนี้หรือว่าเจ้าติดต่อมาตั้งแฟนเพจตักมาในแฟนเพจก็ได้นะครับครับผมเจ้าติดต่อเข้ามาแล้วอย่างเมื่อกี้เพิ่นบอกว่ามีไส้อั่วตุยนะครับอ๋อไส้อั่วเจ้าไส้อั่วของชุมชนเฮานะครับเจ้าไส้อั่วมีเนาะสูตรแล้วมีไหนไส้อั่วผ่านจักก้อมใช่เลยไส้อั่วเพิ่นบ่ตั้งใจซื้ออย่างซะอ๋อขายหมดเกินขายหมดเจ้าอันนี้แคบหมูนะเจ้าสูตรอร่อยป้อนเฮาว่าสูตรแบบมีเติ้งเนาะคนเมืองบ้านเฮามีมันติดตัวเองแค่หมูเมืองเมืองเฮาแค่หมูเมืองเมืองและที่สำคัญเจ้าอันไอ้คำอ่านได้จันติบที่เฮาป้อนเฮาว่าใส่แบบระบบสุญญากาศจีอีเวลาเฮาส่งไปต่างจังหวัดเตื่อการเดินทางมันใช้เวลารับรองได้เลยเจ้าถ้าทำแบบนี้แล้วจะมาเมนตังครับผมเก็บไว้ได้หลายวันจะกินแฮมติดสองติด1เดือน2เดือนสามารถเอามากินได้อยู่นะเจ้ามีหลายขนาดมีหลายราคานะครับใครได้แบบไหนยังได้เกาะลองเอิ้นกันเข้ามานะครับบางพ่องใครได้เป็นเปิ้นฮ้องว่าเป็นของขวัญของฝากก็ได้นะครับแม่นละเจ้าเป็นของใจของว่าของกินในโอ้บ้านเฮาคนเมืองเฮาเปลือนะครับเจ้าหรือว่าสะดวกท่านเดินถ้าเดินทางไกลมาตั้งนี้แวะเข้าหาตังชุมชนเฮาเลยก็ได้เนาะครับหรือว่ามาที่วัดเฮานี่ก็ได้นะครับเจ้าก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้ชุมชนพ่อบ้านแม่บ้านกลุ่มสตรีแม่บ้านเจ้าเงินหมุนเวียนเข้าสู่ชุมชนเฮาแล้วแฮมปลายบ่ปอนะไอ้อู้บัดเสี่ยงเด้อพุ่นบอกว่าบ้านเฮานี่เป็นแหล่งผลิตเฟอร์นิเจอร์อ๋อเจ้าไม่ใช่มาแฮมนี่ร้อนนี่ร้อนเนี่ยเนี่ยพุ่นมีคำขวัญพุ่นมีเนี่ยหมู่บ้านพุ่นว่ายายพ่องครับไอ้ลองอ่านเหรอคำขวัญหมู่บ้านอ่านเป็นทำนองสนอเด้อลองนะลองไอ้คำขวัญนะก้าโอ้ยเมาไม่ได้ยัยแค่อ่านธรรมดาข้องกับรูปๆนี่แสนสุขใสญาติเจ้าพระธาตุในร่มเจ้าเนี่ยจินส้มขึ้นชื่อเจ้าเรื่องลือปฏิทินเจ้าถิ่นข้าวพันดีนามมีว่าสันต้นดูเลิศหรูเฟอร์นิเจอร์เจ้าหากว่าพี่น้องใน Facebook ไลฟ์ได้หันบรรยากาศคนดูนะเจ้าเก้าอี้ที่นั่งนี่อย่าเป็นเก้าอี้เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากผลิตภัณฑ์ชุมชนของเฮาหมดนะเจ้าใครเตื้อไก่ไปไก่มาลูกจากตังจังหวัดเชียงรายหรือว่าลูกจากตังในเมืองมาอำเภอต่างที่นะเจ้าต่างถิ่นเข้ามาแวะแอวได้นะเจ้าบักไก่จากถนนหลวงเฮาพอง่ายๆเอาติปตท.บ่อหินแล้วก็ปนห้องว่าสะพานลอยเจ้าอีป้ออีแม่สังเกตถ้าลูกจากจังหวัดเชียงรายมาก่อนจะถึงปตท.บ่อหินข้ามสะพานมาจะมีทางเลี้ยวซ้ายมือขี่เข้ามาเรื่อยๆจะผ่านปนห้องว่าตังบ้านตาหัวตังบ้านสันปุเลยเข้ามาพดมาแอวเพะแล้วก็ไปบ่อปอที่นี่นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วยังมีร้านกาแฟครอบคอฟฟี่อย่างก็แฮปปี้มังเออแฮปปี้มังแฮปปี้มังนะครับแฮปปี้มังเจ้ามังนี่แปลว่าตุเจ้านะครับอ๋อเพิ่นถามมาว่าราคาจินส้มแพ็คละเท่าไหร่ครับจินส้มขายจะได้เจ้าจินส้มขายเท่าไหร่ครับจินส้ม1ห่อ1เพราะว่าตอนนี้มีเปิ้นตักมาใน Facebook ไลฟ์นะครับเจ้าก็เดี๋ยวเฮาจะขอรบกวนนะเจ้าตามที่เปิ้นเป็นกลุ่มสตรีเขียนราคาให้น้องไตเนอร์ว่าจินส้มตะใดแคบหมูตะใดน้ำพริกตาแดงห่อตะใดแล้วก็เข้าไลฟ์เบอร์ลี่หอมมะลิตะใดนะเจ้าอันเดี๋ยวเฮาซอไปก่อนเดี๋ยวเฮาบอกคำกรรมนะเจ้าเนาะเดี๋ยวเฮาจะได้ซอห้ามกันไปตุยนะครับครับสำหรับท่านที่สนใจในผลิตภัณฑ์นะครับบอกว่าจะเป็นชิ้นส้มแคบหมูน้ำพริกตาแดงนะครับอันนี้สามารถจะส่งออกไปตักตั้งจังหวัดได้นะครับเนาะเพราะว่าเฮาสุญญากาศยังดีเนอะก็เดี๋ยวรอราคาสักกรรมนะครับเดี๋ยวจะมาบอกราคาว่าตั้งกลุ่มเพื่อขายกันเท่าใดนะครับเนาะเดี๋ยวเรามาฟังซอเตกันนะเจ้าขอดนตรีดังหน่อยเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้าพี่น้องตั้งหลายปึ้งยิงปึ้งใจโอนใจกินส้มนี่กันตึงปะปนราคาจิ้นส้มถูกและเต้าได้แม่ถูกก็ได้แม่จิ้นส้มถูกก็ได้เขารัก
บรีพันนี้เอามาขายน้ำพริกตาแดงกะหล่ำเนื้อเจ้ามีตึงแคบหมูและจินส้มลี่เหล่าท่านพระครูเอารางวัลมาปานขอยกมือสานตั้งพระครูเจ้าวัดสำราญราชสันต้นม่วงเหนือนี่เล่าเอามาปานรางวัลเจ้าคณะตำบลสำราญราชเหมือนกันเมตตาท่านงามเอามาปานตีนี้จันติบพันนี้กับคำอ่านตีน้อยตาเตื่อมแห้งยันเต็บได้หนึ่งแป้งพันนี้ได้หนึ่งแป้งน้ำใจปลาแรงปั่นแจ้งซอแซ่บโคตึงบ่อซื้อกินยังอยากเก็บไว้เป็นขวัญหงตะกี้สมาถามยังซอแซวน้อยราคาบอกกี่ร้อยกินส้มห่อละมีสิบแพ็คพระภูวานาอำพานนงรักต้นสำนักขอยกมือไหวท่านมีเมตตาเอามาปานหื้อไหวขอยกมือไหวเจ้าท่านพระภูไม่เป็นน้ำพริกนะพี่จะเป็นแคบหมูเจ้าเอ็นดูเลยใจมาที่นี่กำเดียวจะบอกราคาฮือเอฟซีท่านนี้สำหรับกินมาเจ้ของแม่แตงของพายราคาปะแป้งห่อสิบเดียวเต้าออนแค่ละ50บาทเจ้าจะบอกกูข้างราคากินส้มหนึ่งแพ็คมีห้าห่อเนาะซื้อไปกินแล้วรับรองบอกกินแหงราคาบะแป้งไส้อั่วต้อยไอกิโลสามร้อยบาทไปได้เต้านั้นโอ้โหเนื้อเดาเอาแม่เจ้ามังเอาขายมีเติงไส้อั่วมันเนื้อไหลเมืองบ้านบ้านพันนี้ไปใช้อั่วแมวนะครับอันใดกะล้ำกินเตะน้องเนาเอาแคบหมูไปกินกับข้าวกินส้มแก้มเหล้าก็มันหาอย่าล้ำอย่างโซฮับก็เล่าฮะไปได้แค่ลองเนาะแล้วส้มแปลกจะลงอ่ะก็ว่าเล่นมาได้พี่น้องลุ่มหามกินอย่างก่อนล้ำมีเติงน้ำเติงครับเจิญซื้อไปจิ้มมันตึงหมดแต่เราสามรอบเพชรหมูคือท่านติดตามเจ้ารสชาติล้ำล้ำเอากินกับเผาเหลือของกินเล่นตึงคนหนุ่มคนเฒ่ากินมาแรงเมื่อเจ้ากินได้สบายพ่อบ้านย่อยพ่อบ้านน้อยเกียมไว้จัดลายลอยเดียวบ่ได้ส่งหื้อถึงบ้านแคบหมูลำลำกินแล้วอร่อยลำแหละแหละมันลำแล้วมันต้องอร่อยเนาะน้ำพริกตาแดงก็บะแป้งเนื้อสูกินต้อยแคบหมูกินกู้จิ้นส้มกินเจ้ากินคนเดียวจังหวับมอมหวับมอมแคบหมูจิ้นส้มกับน้ำพริกตาแดงมันต้องมีแถมยำกับที่กู้ของมันที่เป็ดจู้มันอ่ะยำอ่ะและมีไส้อั่วกะล้ำต้อยแฮมกระปุก15บาทบะได้เต้าอันรวมแพ็คนี่150เต้านั้นราคาบะแป้งนะเจ้าอุดหนุนกันได้เด้อราคาบะแป้งตาแดง
มือนกันตาไฟแดงกินถึงลำร้อยชาวไปไปกับเขามันมีที่กับบาทสิบห้าบาทบาทได้นั่นเราเอาไปไปกับเขามันถึงอร่อยลำดินโอ้ตะกี้ FC ขอฟังซอกระสีแดงจะเฮยนะครับต้นตึงบาทใส่สีวิตามินดีกินลำเสียงทานโหดโหดละชอบคือจะตกเบียเอ้ยไอ้น้องจะแดงบ่ได้ไม่กกดกนี่ก็จะขายอะไรอ่ะยังไม่กกดกเอาร้อยเดียวบ่ได้ผู้ลุงแม่ป้าไอ้ไม่กกดกเหรอซอสันต้นดูมุ่นเต้งมวนว่างานวัดงานว่ามีตลอดนอนถ้าบาเตอร์โควิดคนซ้ำจะลายวัดว่าบาสูญหายรอดพี่น้องเจ้าบ้านรวดเจิญผู้จักโอมเอาไปแผนแบบนอนกระดุมได้เด้อตุงก็มีนะครับเจิญผู้จักโอมและตุง12ราศีป่าละเมฆเจริญไปนานป้อเจิญจวดป้อลุงแม่ป่าป้อขายแม่กันมาให้มาหอมจะเดือนนี้เป็นแล้วหอมเข้าหอมของสละนนสละห้องมาทำบุญตีนีร้อยกระทงเดือนนี้อะยังมาม่วนใจแต่โอ้ละน้อและน้อปีน้อยพ้องอยู่ที่ไกลพ้องอยู่ที่ไกลฝากหอมปัดใจเอามาก็ได้ตัวป่อใจถึงอย่ายกมือไว้ฝากหอมมาก็ได้เอามาปู่จาโกมกันหอมวัดเสร็จแล้วเอามาปู่จาผมซื้อกินนมมันพูกไตเก่งเพราะว่าก็มาเดียวมันเริ่มอย่าออกแรงจะซื้อกินนมเปิ้นก็ว่ากินนมตัวนมไหนนมไหนก็จะซื้อนมงัวนมละอ่อนน้อยจันติบมาแจ้งสอใดสักร้อยสองร้อยจะซื้อนมลูกน้อยบะไอฟอร์จูนอ๋อแจ้งสอพอลูกน้อยไทยตึงบะหุมกะฟอร์จูนลูกแป้วยังน้อยมันยังกินนมชงกล้องในก็ลายลอยบอกมันลูกกินด้วยก้าไม่ได้บอกกินนมเปิ้นบอกกินนมตัวห้องบะมักนมหัวมักกะนมเป้โอ้พูดจังเลยกินแล้วเมื่อคืนแล้วมันจังลูกเอวกินนมเป้โอ้ลงตองเมื่อคืนว่าเล่นกันไปเมื่อเฮาได้ซอถึงลวดคอขอบคุณพี่น้องแก้วบานเดี๋ยวเฮาค่อยซอนยกสองเฮาจะขอยาเปลี่ยนกันไปเป็นช่วงเป็นช่วงแล้วไหมเนาะมันมียกนั่งก็เฮามียกสองไอ้แล้วพอยังพอดีมวยได้วังเป้าจอมตองกับเป่าวังขามป้อเดี๋ยวมีแก้งซอจะไปยังแงมตัวนะครับข้ายังงามต้องราตีไอ้น้องคำเดียวคู่ท้องฟังน้องปราตีราตีชมพูจากบ้านป่ายังงามจะท้องกับน้องเปรมชัยจากบ้านท่าเป็นวันนี้พอพี่น้องจะไปหนีจังซอยังมีฟังลาพิกบ้านนับเพลงหมู่เฮาซอเป็นยกเป็นครั้งโอและน้อและน้อน้องนั้นขอพุ่นช่างภาพมาถ่ายรูปด้วยกันกาแฟต้นกะลำชื่อกาแฟผีบ้าสำหรับจ้องถ่ายรูปจากอำเภอแม่ทาได้เดินตั้งมาถ่ายรูปพันโอ้
จักพอยกมือไหว้พญาใดในนี้กราบนมัสการพระครูงามเด้อเจ้าหรือท่านธรรมรงค์แก่แม่นก็เล่าธรรมรงท่านพระครูธรรมรงเดินทางมาเอี่ยวหาการยังสอบบ่มีแผมมาสอตีนี้นิมนต์จัด VIP แล้วครับครับขึ้นบนนะฮะยักกันเป็นน้องเป็นปีจันติบพันนี่มาซอหิมต้องหิมนะเรียนเชิญได้ที่แผมเล่าขวัญนะครับที่ชั้นบนแผมเล่าขวัญตูดเจ้าเมื่อยิ้มบนนี่นาซ้ำมีหิมนะอย่าบอกกู้ข้างมาซอหิมต้องยังมาม้วนใจลำเฮ้เพื่อนพรมแดนมั่นใจเหมือนกันจะไปจะบ้านกับอาจารย์ตันเจ้าแต่มากันลอกจองว่าได้กันลอกลำโพงไอ้ตัวตันแต่เล่ามาฟังตัวไอ้เท่าเบาป้อมคำวังมีตังได้คำป้อมคำวังไม่ชอบมาลงอ่ะพอดอบาดนาที่ก็เฮามาบ้าตัวกันจะไปฟังจังเนอพี่น้องชาวบ้านนับเป็นหมู่เฮาสามคนมานั่งหาเจ้าโอ้และน้อและน้อน้องนั้นของ่าขอพูดเอฟซีที่อยู่ไกลแน่ตั้งลงฟอนไปเฮาแล้วเด้อจากเมืองนอกเมืองในเมืองไทยเนอเจ้าก็ไปทำงานต่างประเทศปุ่นเล่าไต้หวันญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียโอ้โหฟังหมดญาติโยมท่านมีนักแม่เป็นลูกศิษย์ลูกหาท่านครูบานักเหลือใส่ไต้ใส่เหนือเมืองนอกดังนั้นสิงคโปร์มาเลเซียลูกศิษย์ท่านนั้นแม่และเจ้าโอ้และน้องลูกศิษย์ท่านนี้ขอบคุณผู้ใจบุญที่ได้ติดตามหลายห้องกะโอนธนาคารโอนเงินมาแทนโอนเงินกับธนาคารบ้องใหญ่สัตว์แท้ปันเฮาปะเลงกับเดียวจังซอดจะขอพักสักก่อนเวลาหนึ่งทุ่มค่อยปิ๊กมาปะกันกับเดียวค่อยฟังจังสอตีนีจันติบทันนีคำอ่านรุกหลอคำเดียวไปไว้ปิกมาฟังจันติบคำอ่านกับพันนีสาวงามมันยังเป็นสาวน้อยนั่งหุ้มนะเจ้าเนอปิกมาปากันใหม่หนึ่งตรงมาฟังสอฟังจอยป้อนานป้อน้อยปิกมาแถมก่อนพี่น้องบ้านเฮาได้กี่ข้าวแรงด้วยกันก่อนนะครับพี่น้องบ้านเฮาไปกินข้าวด้วยกันอาหารก็ล้ำตาไม้ดังเอิญคำเดียวก็ยฟังละหมู่เฮาแถมคำเจ้าเดี๋ยวก็ไปต่อกันใหม่นะเจ้าและน้อน้องนั้นก็ใจสองคนท้องแม่หญิงหนึ่งตัวตุ๊ดเพื่อเลือกผัวเอาไหนก็ได้เอาคนไหนเอาตัวไหนจะเอาคนน่ะนั่งขวาถ้าคนน่ะนั่งซ้ายผู้พันนี้เลือกได้เอาตามสบายโอ้คนใดเลี้ยงข้าวพัดเจ้าจะอยากเอาคนหน้าเป็นผัวพักหน้าวันมางักกันไล่สามคนบ่ได้เฮาได้มาท้องบ่ใจเป็นภัยตีหน่อยเป็นพี่เป็นน้องแม่นะเป็นพี่น้องกันนะครับจากคนแน่เลยเหมือนกันหน่อยยังสองขอบาดบางตัวจะติ๊บที่พ่องถามว่าเป็นยังก็คำอ่านนะครับเราเบาลงยกเหี้ยเต้าอีจะติ๊บเป็นน้องเบาไอ้คำอ่านอันนั้นก็น้องอันนี้ก็พี่จันติ๊บท่านนี้คำอ่านแม่สองโป่งลงแบงกัสกรรมก้อนบ่อบ่อใจแจ้งซอดอย่านะเมื่อบานเขาจะหูเวลาไปกินข้าวกินน้ำโอ้ละโนละโนยอบยาละโนละโนยอ
คุณนักๆนะครับขอเสียงปรบมือสักหน่อยครับขอบคุณครับอันนี้เสียงปรบมือแต้เนอที่คนฟังนะอันนี้มีคนฟังแต้นะครับโอ้เขาเขาใครปีนกล้องเงินเพิ่นหันแต่คนนักเพราะว่าสถานที่เปิ้นกว้างขวางนะครับเพราะว่าแม่นละเจ้าขนาดเปิ้นมีจุดที่ให้นั่งห่างกันนะครับเจ้าแม่นละเจ้าห่างกันคนละศอกคนละเมตรวันนี้บรรยากาศม่วนแตะม่วนว่าเฮาได้มาแอวเปิ้นฮ้องว่าเปิดลานอุทยานครับเจ้าชื่อลานอุทยานปัญญาริมนาหลังวัดสันต้นดูอยู่ที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าข้างๆวัดสันต้นดูบักไก่บักไก่นะเจ้าเปิ้นฮ้องว่าเสื้อวัดตีเสื้อวัดนะเจ้าเนาะเสื้อบ้านนะเจ้าเสื้อบ้านเพราะว่าเสื้อกลัวบ้านน่ากลัวอย่างที่เฮาคิดเนาะบ้านน่ากลัวแล้วหมดงานสันแล้วโอ้เป็นห่มไม้ห่มตอกเปิ้นนะครับเจ้าไปบ่ปอมีร้านแฮปปี้มังคอฟฟี่บริการไผ่ที่มาเยือนนะเจ้าเนาะครับในอนาคตพระอาจารย์บอกว่าถ้ามีกิจกรรมหรือว่ามีวันสำคัญสำคัญนะครับเจ้าแห่งชาติหรือว่าตั้งศาสนาก็ดีถ้ามีพูดถึงว่ากิจกรรมกลางแจ้งเงี้ยนะครับเจ้าอาจจะใช้บริเวณสถานที่แห่งนี้นะครับมันต้อมดีน้อยเนาะทำกันมันสะดวกสบายที่จอดรถเอาไปจอดตั้งหลายวัดก็ได้เจ้าครับอันนี้บริเวณพูดถึงว่าหลังวัดแม่นะเจ้าแต่บรรยากาศร่มรื่นขนาดตอนนี้กำลังอากาศดีครับอาจารย์ก็บอกว่าถ้าจะว่าอะไรเข้าตีเข้าตังเพิ่นอาจจะแปลงตั้งหลายหน้าวัดปุ่นแถมนี่นะครับอ๋อขยับขยายตีน้อยเนาะเจ้าเฮ้อชุมชนบ้านเฮาเนี่ยมีรายได้เจ้าอีพ่ออีแม่ลักๆแล้วตนเจ้าเก้าเจ้าวัดตู้ปีหนิงเฮาก็ร่วมกันพัฒนาวัดพัฒนาหมู่บ้านชุมชนทำเฮ้อคนเฮาคนแก่บ้านเฮามีรายได้นอกจากจะแปลงลานกิจกรรมจี้แล้วอาจารย์ติ๊บยังส่งเสริมฮู้กลุ่มสตรีแม่บ้านทำผลิตภัณฑ์ออกมาขายอยู่บ้านบ่ได้ไปโควิดสําหรับบ่ได้ไปไหนน้อยเนาะเจ้าวังเนี้ยก็เลยรวมตัวกันร่วมกลุ่มกันเป็นชุมชนรัฐวิสาหกิจมีตึงกินส้มมีตึงแคบหมูน้ำพริกตาแดงข้าวไรเบอร์รี่ไส้อั่วหากว่าใครสนใจติดต่อมาในแชทน้องพนีก็ได้หรือว่าจะคอมเมนต์มาก็ได้ใครได้สินค้าอันใดต่างว่าเขาช่วยเหลือกันนะจ๊ะครับผมส่งถึงตี้แอดจะบวกก้าแกส่งแกส่งนิดหน่อยนะครับเจ้าตามจริงนะเจ้าเนาะแล้วก็ที่สำคัญเจ้าแหมหนึ่งอย่างเนอะประกาศประชาสัมพันธ์เฮ้อทั้งแฟนซอใน Facebook ไลฟ์นะเจ้าเนื่องในวันที่7เดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ต่างวัดรัตนปัญญารังสิตวัดสันต้นดูวัดเฮาจะมีกิจกรรมการทำบุญทอดกฐินประจำปีหากว่าไผเป็นเจ้าศรัทธาจะร่วมทำบุญตัวกันแต่ไม่ได้เดินทางมาเนื่องจากสถานการณ์โควิดเตื่อเปิ้นอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดต่างอำเภอบ่ได้มาบ่เป็นหยังนะเจ้าอยากทำบุญห่วมน้องพนีปักมูดไว้เรียบร้อยแล้วตี้เลขบัญชี670705-5453สาขาบ้านดูเนี่ยเนาะดอยสะเก็ดนะครับดอยสะเก็ดกรุงไทยนะครับธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีรัตนปัญญารังสิตนะเจ้า